นี่ก็พวกพวกที่ได้ที่แหละครับผมที่แล้วก็ครับได้ครบคำนะครับตามด้วยตัวกระเทียมครับหอมหัวแดงหอมแดงครับครับเอามาตำพริกกันครับนำไปตำใส่กันครับเดี๋ยวเราจะเทใส่กันไหมครับผมตำผสมกันเลยครับใส่ตำให้ละเอียดพอประมาณนะครับครับนี่ก็คือเป็นปลาดุกย่างแบบตัวง่ายเลยเขาย่างว่าสุกครับนี่ก็เลยเอามาต้มปนเลยครับผมข้าวก่อนให้มันสุกนี่กับปลากับต้มสุกได้ที่แล้วครับอยากเยอะเลยมากต้มต้มที่ตอนนี้ก็ใช้ผักตู้ครับลงไปได้ครับผมครับเขาใส่ผักตู้ลงไปแล้วครับกับน้ำสุกครับเขาก็น้ำปลาดุกที่เขาต้มครับใส่ถ้วยไปแกะเอาเฉพาะเนื้อครับผมต้มสุกแล้วมาแกะเนื้อออกจากกลางได้สนิทนะครับตัวนี้ก็สิอยู่ประมาณ300กรัมนี่นะครับผมแบบนี้ครับมาเริ่มตำปนกันเลยครับเนื้อปลาดุกย่างเนี่ยปลาดุกย่างตัวนี้ไฮไลท์ไหมครับใส่ลงไปตำผสมกับพริกนุ่มนะครับเนี่ยปลาดุกตัวง่ายครับนี่ก็มันก็ข้นเกินไปครับเขาก็ใส่น้ำต้มนะครับที่เขาต้มปลาแหละครับผมเอามาใส่ลงไปเลยครับปุ๊บเติมน้ำเข้าไปครับครับนี่เขาก็มักรสเปรี้ยวครับเขาก็บีบน้ำใส่ลงไปเลยครับผมน้ำเนื้อสดๆครับเปรี้ยวแน่นก็ใส่หลายเปรี้ยวหน่อยก็ใส่น้อยครับครับเติมน้ำปลาแน่น้อยหนึ่งครับประมาณส่วนหนึ่งครับโอเคเสร็จแล้วก็ใส่ชูรสน้อยหนึ่งครับคนแห่กันครับหลังจากมาปรุงรสถึงใจแล้วครับรวยด้วยครับหอมซอยครับผมครับผักชีโรยหน่าครับนี่ครับเมนูจะง่ายครับคนปลาดุกบานๆเฮาครับนี่ก็พร้อมเสิร์ฟครับเมนูนี้จะกินกับผักสดหรือผักลวกก็แซ่บครับผมไปถ้วยเสิร์ฟเลยครับครับนี่ก็คนปลาดุกเฮาก็เสร็จแล้วครับผมรสชาติแซ่บถูกใจครับจิ้มครับครับผักยอดกระถิ่นอ่อนๆครับผมจิ้มกับถั่วครับใบบัวบกครับผมแซ่บถูกใจร้ายครับนี่เฮาเฮ็ดแต่นี่เฮาก็ได้พริกหนุ่มพร้อมครับพริกหนุ่มกับปนปลาดุกน้ำกันครับเจริญอาหารแท้ครับตัวนี้รับรองรสชาติแซ่บอีหลีครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม